สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมคอมินิกจาก Channel Comic Tube นะครับผมและ Vocabulary Thanos Mimasho EP นี้นะครับเราจะมาแชร์ความรู้คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นในหมวดหมู่ของสีนะครับผมว่าคนญี่ปุ่นน่ะเขาจะเรียกพวกสีดำสีฟ้าสีเขียวสีแดงเนี่ยเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าอะไรก็เดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับคำที่1อิโรอิโรสีคำที่สองคุโรคุโรสีดำคำที่สามอาโออาโอสีฟ้าคำที่สี่ไจโรไจโรสีน้ำตาลคำที่ห้ามิโดริมิโดริสีเขียวคำที่หกออเรนจิออเรนจิสีส้มคำที่เจ็ดมูราซากิมูราซากิสีม่วงคำที่แปดอากะอากะสีแดงคำที่9ชิโรชิโรสีขาวคำที่10กีอิโรกีอิโรสีเหลืองคำที่11กุเรกุเรสีเทาคำที่12คิงอิโรคิงอิโรสีทองและคำที่13ครับกิงอิโรกิงอิโรสีเงินณจุดนี้นะครับจะเป็นจุดสังเกตนะครับว่าสีเงินกับสีทองมีการออกเสียงที่คล้ายๆกันนะครับต่างกันที่คำขึ้นต้นนะครับคิงอิโรจะแปลว่าสีทองส่วนกิงอิโรจะเป็นสีเงินนะครับผมก็อาจจะต้องมีการแยกแยะแล้วก็สังเกตในเรื่องของเสียงนิดนึงนะครับว่าสีอะไรเป็นภาษาอะไรก็ไปลองหัดดูได้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับพาร์ทของอิโรหรือว่าสีใน Vocabulary Thanos Mimasho ใครที่ชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Comedic Tube ด้วยนะครับส่วนคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรผมจะมาแชร์คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับอะไรไว้รอติดตามกันได้เลยนะครับคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับมาตาเน่